พาร์ทเนอร์เนี่ยอาจจะมีความสลับซับซ้อนแต่จะเข้ามาเนี่ยมีเงื่อนไขเต็มในตลาดมากมายเช่นเป็นสายการบินอีกสายนึงเข้ามาก็จะมีเรื่องของความแรงการที่จะเปลี่ยนลายและสตรีมอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าการที่จะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ในช่วงนี้การส่วนที่ยังมีอยู่เรียนดาวน์พวกงานเยอะด้วยซึ่งอาจจะเป็นคนธรรมดาที่มีเงินจำนวนมากหรือว่าเป็นพวกกองทุนก็ได้คือแผนเนี่ยไปเขียนเอาไว้ว่าการขายเพิ่มทุนให้ขายให้เดิมก่อนถ้าหลุดไปที่ไหนแบบพอจับจองซึ่งการนิยามของคนละของคือ50 บาทไม่เกิน50 บาทซึ่งตอนเนี้ยที่เราคุยที่เป็นขายเงินเป็นกองเงินต่างประเทศไทยเน็ตเวิร์กนี่ก็เป็นบุคคลในประเทศไทยเป็นหลักไหมต้องมีที่ขายในประเทศไทยใช่แล้วก็คนบริเวณประเทศไทยมีเยอะนะมีเงินเยอะด้วยตรงนี้ก็มีคนถามถามการบานประชุมเจ้าหนี้ที่29ว่าค่ะที่มีวาระการพิจารณาสามเรื่องหลักถ้าหากว่าเวลาในเรื่องของการเพิ่มสภากรรมการเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับแผนพื้นฐานหรือว่าการกระบวนการบริหารทุกอย่างเนี่ยเป็นยังไงเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มสภากรรมการถ้าเพื่อผ่านเนี่ยมีเพื่อทำการขึ้นมา2 คนเนี่ยมันก็จะลายเป็น3 คนเพิ่มเป็น5 คนการทำงานก็อาจจะยุ่งยากขึ้นที่ประกาศตัดสินใจโดยคน5 คนมันใช้เวลานานกว่า3 คนที่จะทำงานตอนที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าตอนที่เจอมันที่5 คนพอลงมือถึง3 คนที่การตัดสินใจผ่านได้เร็วมากแต่ถ้าไม่ผ่านก็เรื่องจบไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ผ่านไม่กี่เดือนก็จะถูกยุบแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางการจะสามารถที่จะมีกรรมการเข้ามาได้อย่างน้อยก็ตามสัดส่วนการดูของภาพหลักนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขสมมติว่าที่คุณเดิมสมมติหมดสัดส่วนการหุ้นของกระทรวงการคลังบวกกับด้านวิสาหกิจมาค่าคูณที่คูณไทยด้วยรวมขึ้นมาเป็นประมาณสัก44%จำนวนนักกรรมการที่อยู่ในกรรมการที่เป็นภาครัฐนี่ถ้าเป็นตามสัดส่วนการถือหุ้นก็ประมาณ44%ซึ่งจะต่างจากก่อนนะก่อนที่จะเข้าแทนที่ก่อนนู้นเลยเนี่ยสมัยเป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังและวายุทักรวมกันมีหุ้นประมาณ2/3แล้วตัวคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเราได้กำหนดแล้วหรือเปล่าว่ามันจะมีจำนวนกี่ท่านตามข้อบังคับบริษัทมีได้ไม่เกิน15 คนตอนนี้จะมีกี่คนเป็นอะไรกันยังไม่มีความชัดเจนถ้ามองแล้วแต่ผู้ถือหุ้นนะคือต้องขึ้นกับ EGM ใช่ไหมมันเป็น EGM EGM เพื่อเพราะว่าแผนที่บอกว่าให้ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกรรมการก่อนที่จะมีการไม่ใช่คือประกอบการเนี่ยของปีนี้เนี่ยจะออกมาปลายเดือนคุณพาแล้วก็ผู้บริหารแผนก็จะทำหน้าที่ผู้ถือหุ้นในการอนุมัติผลประกอบการในงานตลาดหลักทรัพย์คือไม่ต้องมีเอทีเอ็มระดับตรงนั้นก็จะมี EGM เพื่อพิจารณาในเรื่องของการเลือกกรรมการโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะเป็นคนกำหนดข้อเสนอว่ากี่ท่านเป็นผู้ที่เสนอเข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นผู้บริหารแผนผู้เป็นอันแตกจะเป็นผู้จัดการประชุมแต่ว่าก็แน่นอนรายชื่อที่จะเสนอเข้าไปมันก็ต้องเป็นรายชื่อที่ต้องคุยกับผู้ถือหุ้นสำคัญด้วยไม่งั้นแล้วเสนอเข้าไปแล้วโหวตไม่ผ่านก็เสียเวลาขอถามย้ำเรื่องการจับเงินไม่ฟังอีกค่ะกรณีถ้าสมมติว่าจะต้องจับจริงๆมันจะไม่ดีกับเรายังไงแล้วก็กรณีที่ถ้าเกิดต้องมีขบวนผ่านอีก2 ท่านที่มาซึ่งเป็นคนของรัฐจะกระทบกับการดำเนินงานเราในสถานประชุมไหมคะอันนั้นตอบไม่ได้แต่ว่าการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมัน
ในแผนคิดอยู่แล้วว่าในช่วงที่อยู่ในแผนยังไม่เป็นรัฐวิสาหกิจฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ผมว่าไอ้เรื่องของการเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญขนาดนั้นหรอกเพราะว่าแทบจะทุกคนเนี่ยได้รู้แล้วครับว่าการมีใครเล่นบทบาทเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นฐานผู้ใหญ่ภาครัฐแห่งก็ตามท่านก็บอกไม่มีวันจะเป็นคนทำรัฐวิสาหกิจพอนักงานเขาไม่ต้องการเป็นรัฐวิสาหกิจเพราะถ้าเกิดรัฐวิสาหกิจมันทำงานยากมากกว่าที่เดียวที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจมันได้ยากมากแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือถ้ารัฐมีอำนาจเข้ามาควบคุมมากโดยไม่เป็นรัฐวิสาหกิจอันนั้นต่างหากอันนั้นเราอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานได้เพราะประเด็นไม่ได้อยู่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่ามันประเด็นที่ว่าอำนาจการควบคุมของรัฐมีแล้วมีหลายประเด็นการแทรกแซงจากการก็เป็นที่คุณความชายได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกษัตริย์ครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นนะว่าในการประชุม EGM จะเลือกกรรมการอย่างไรที่มีความเหมาะสมท่านอาจารย์พี่ต้องพูดว่าถ้าทำการสอบผ่านที่เพิ่มมาจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องที่ในแง่บวกนี่ครับถ้ามีตัวแทนกรรมการจากองค์กรการเงินของนักลงทุนเนี่ยมันจะช่วยทำให้การติดต่อประสานงานกับนโยบายและต่างๆในเรื่องนั้นขึ้นเลยครับมองในประเด็นบวกนี้บ้างไหมครับจริงๆมันมีกรรมการอีกชุดหนึ่งนะที่เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานของการตัดสินใจอยู่แล้วสมัยก่อนในสมัยรัฐบาลยุคคุณีเราก็มีสู้เป็นประธานนะครับเพราะนั้นเราก็มีการประชุมกับท่านอยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยในการประสานงานสำหรับในช่วงนี้ก็มีการตั้งกรรมการชุดใหม่นะตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาที่ก็คือท่านรัฐมนตรีเป็นประธานหน้าที่ว่าเหมือนกันเลยนะครับก็มีอยู่แล้วจริงๆแล้วในการประสานงานติดตามการคือไม่จำเป็นต้องมีผู้ทำแผนเพิ่มเติมจากภาคการทำการเป็นเรื่องของเจ้าหนี้เพราะว่าการโหวตเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ที่จะโหวตเอางั้นดีกว่าไม่ใช่เรื่องของผู้ถือหุ้นถ้าเป็นการประชุม PTM ที่จะเลือกกรรมการบริษัทหลังจากออกจากแผนก็เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นหรือตอนนี้เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าถ้าผู้ถือหุ้นน่ะประสงค์ของกระทรวงการคลังหุ้นแทนก็เป็นคณะกรรมการใหม่ใช่แต่ว่าเขาแล้วแต่ผู้ถือหุ้นอื่นนะเพราะว่าทางได้ว่าอยู่พักแต่ก่อนนี้เนี่ย2ใน3แต่ตอนนี้รวมกันออกมาแค่ประมาณ 44% ไม่แม้ความไม่เช่นคือทางบวกคุณไทยบุกออมสินบวกธนาคารอิสลามบุกไปยุคพักก็ประมาณ 44% มันสัดส่วนเล็กๆไม่พอสมควรเลยนะผมคิดว่าโครงสร้างการถือหุ้นของภาครัฐในการบินไทยเนี่ยจะเทียบได้พอสมควรถ้าปตท.เนี่ยนะปตท.ยังเหมือนเดิมนะปตท.นี่กระทรวงการคลังได้ไปอยู่ภาคคุณประมาณ2ใน3เขาบอกว่าต้องบางก้อนเห็นก้อนน้องก็ต้องเก็บก้อนการดูงานของคณะกรรมการการจะอยู่ในระยะเวลาไหนหน้าที่เขาจะหมดในวันที่3มีคำสั่งยุติการฟื้นฟูซึ่งก็หมายความว่าเงื่อนไขที่สำคัญที่ยังค้างอยู่ก็คือคุณต้องเป็นบวกซึ่งจะได้มาเป็นบวกอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ต้องการยืนยันจากผลประกอบการที่ผู้สอบบัญชีจะเห็นชอบในรายเดือนกุมภาอันที่สองก็คือมีการประชุม EGM เพื่อเลือกกรรมการหลังจากนั้นเราไปยื่นสารได้เพื่อยุติการฟื้นฟูก่อนเลือกความประจดทะเบียนใช่ไหมในการวินาแล้วยุติการฟื้นฟูการบริหารจัดการก็เป็นเหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไปก็คือผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการกำกับดูแลฝ่ายบริหารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงไปยื่นขอซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับโอเคแล้วนะ